ที่คือไม่มีศาสนาใดเลยเนี่ยถามว่าคนหมู่นี้ลึกซึ้งในพุทธศาสนาแค่ไหนมันลึกซึ้งกรวงทั้งหมดแต่ที่เขาหันไปนับถือศาสนาอื่นก็เพราะมีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างอันนี้ทำวิจัยมาเรียบร้อยละอันที่หนึ่งก็คือหันความเหลวแหลกของนักบวชในศาสนานะที่จริงเรื่องนี้มันก็ต้องมองให้ลึกไปแหมว่านักบวชในศาสนาคือตุเจ้าพระเนนี่มาจากไหนก็มาจากลูกหลานชาวบ้านถ้าเอาส่งคนที่บ่มีคุณภาพเข้ามามันก็บ่มีคุณภาพถ้าระวังที่ส่งคุณภาพคนที่บ่มีคุณภาพเข้ามาแล้วกระบวนการในการคัดเกลาหรือว่าโปรเซสมันบ่ดีเนี่ยมันก็บ่มีคุณภาพเพราะวัตถุดิบบ่ดีกระบวนการผลิตบ่ดีแล้วจะให้ผลผลิตออกมามันดีได้อย่างไรนะท่านผู้ฟังเนาะเรื่องเนี้ยจะต้องไปแก้ที่1ป้อนวัตถุดิบที่ดีเข้ามา2ทำกระบวนการผลิตให้มันดีโปรเซสให้มันดีซึ่งมันมีอยู่แล้วมันมีหลักการมีกระบวนการแต่มันบ่ได้ถูกนำมาใช้และเฮาเองเนี่ยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยบ่ได้เข้าไปสนับสนุนให้เกิดกระบวนการผลิตอานามาภาพอู้เสมอเช่นดังวันนี้พยายามจะผลิตศาสนาแต่ยอมรับว่าวัตถุดิบก็คือตัวพระเนรที่เข้ามาบวชเนี่ยเป็นคนที่บ่ค่อยเต้าใดบ่ค่อยเต้าใดก็คือ1หัวเปิ้นบ่ได้ไบรท์เปิ้นบ่ได้เป็นคนเก่งที่สุดนะเปิ้นก็มาจากครอบครัวคนตุกคนยากคนด้อยโอกาสที่เข้ามาบวชแต่นั่นบ่เป็นอย่างแต่ว่าโปรเซสหรือกระบวนการมันต้องดีเนาะเออมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เหรอท่านผู้ฟังบ่กองฝึกหัดคัดเก่าเขานะเฮ้อเป็นคนที่เคร่งครัดในศีลเชี่ยวชาญในศาสตร์ฉลาดในธรรมบำเพ็ญประโยชน์โปรดมหาชนเป็นคนที่กินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายเป็นคนที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้กตัญญูรับผิดชอบฝึกก็เขาเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะมันดีปรากฏว่าถึงวันนี้เนี่ยอิดบ่เหนื่อยก็เขาเลยบวชอยู่เขาก็เป็นผลดีแก่ศาสนาซึกออกมาก็ได้พัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้มันอยู่ที่กระบวนการแต่ว่าจวนคนมาสนับสนุนการผลิตคนเพื่อมันมีคุณภาพเนี่ยมันบ่ค่อยมีใครทำท่านผู้ฟังนะมันบ่ค่อยมีใครทำตอนนี้มีอยู่2อย่างที่กำลังทำก็คือ1ทำที่อยู่คือเปิ้นก็เชิญชวนตะเนอว่าอ๋อญาติโยมเนี่ยมาสร้างที่อยู่เนี่ยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับครูบาอาจารย์หลายผู้หลายคนมาร่วมกันแล้วก็ญาติโยมตอนนั้นแม่สมบูรณ์นักรินพร้อมครอบครัวเปิ้นก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็มาเป็นเจ้าภาพกฐินก็ไปอาจทอดกระถินเสร็จแล้วก็ซื้อที่อยู่ประมาณ15ไร่หมดปัจจัยไปส่วนหนึ่งก็300,000กว่าบาทเสร็จแล้วก็เหลือหั่นประมาณ500,000ก็สร้างกุฏิซึ่งกุฏิเนี่ยมันก็ใช้อยู่ประมาณ800,000-900,000หิมล้านเพราะว่ามันกว้าง6เมตรยาว3เมตรลูกนอนได้40-50คนหลังหนึ่งเนี่ยนอนได้40-50คนมันก็ใช้งบประมาณสูงเนาะก็สร้างกับแปลงกันมากก็ตอนนี้เหลือแหม2อย่างต้องอั้นท่านผู้ฟังก็คือเหลือกระเบื้องปื้นกับตาสีนี่ยังบ่ได้ประเมินราคาเตื่อแต่ก็ตั้งไว้ว่าประมาณสัก 50,000 บ่ว่าจะอยู่ก่อยนะประมาณสัก 50,000 เนี่ยนะแต่ปูกระเบื้องปื้นเนี่ยได้มาแล้วนะได้ตัวเลขมาแล้วอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทนะเกือบ 70,000 ทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊จะระดมทุนอย่างไรอ่ะก็เลยบอกว่าเอาละเออมาเป็นเจ้าภาพกระเบื้องแผ่นละ200มันจะใช้อยู่350แผ่นโดยประมาณเนาะถ้า350แผ่นเนี่ยแผ่นละ200เนี่ยมันก็ 60,000 ปลายๆกับ 70,000 ก็กุ้มพอดีนะมันบ่ใช่แก้เรื่องของกระเบื้องเป็นแผ่นลู่ทําบ่วางเนาะมันมีกล้าแฮงล่ะมันก็คิดเป็นตารางวาเท่าใดเนี่ยตารางนิ้วตารางวากี่บาทเนาะมีกล้าทรายกล้าปูนเข้าไปด้วยโลกนะวัสดุอุปกรณ์เนาะกระเบื้องทรายปูนกระเบื้องยาแนวไอ้ปูนยาแนวมาไปแถมส่วนนึงก็คือกล้าแรงช่างที่จะมาปูอย่างเงี้ย กระจวนคนมาหลายวันละตอนนี้ได้อยู่ประมาณสักเหลืออยู่ประมาณ300ปลาย จาก350เนี่ยนะเหลือ300ปลายได้สัก10สักซาวเนี่ยได้สัก10สักซาวแผ่นเนี่ยนะไม่ใช่10ซาวแผ่น30แผ่นเนี่ยน่าจะได้อยู่ก็เหลือประมาณ300แผ่นนะผู้ฟังหมายว่าปีนี้ตึงปีนี้จะได้ก่อครบ300แผ่นก็จะได้ครบ 70,000 เนี่ยนะเนี่ยแล้วอันนึงก็คือจวนคนมาสนับสนุนเรื่องของ
นอกจากแบ่งที่อยู่คือสามเณรได้อยู่ได้ฝึกหัดแล้วอีเนาะในส่วนของงานภัตตาหารช่วงนี้เปิ้นมาเฮียนบ่ได้เพราะว่ามันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดถ้าเปิ้นมาเฮียนปกติเนี่ยมาเดือนละ2ครั้งครั้งละ7วันนี่เนาะกับ15วันก็ใช้ปัจจัยอยู่ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนครั้งละ 5,000 10,000 บาทต่อเดือนอาตมาภาพเป็นพระที่บ่มีรายได้บ่รับกินนิมนต์เป็นพระที่คนท้องว่าบ่มีประจําอย่างสักอย่างอะแต่ก็หันว่าเอ้ยมันต้องดูแลเปิ้นกับเนี่ยได้จากการเทศการบรรยายไปสวดไปยังได้จากการเทศเป็นส่วนใหญ่เพราะว่างานสวดงานในอย่างนี้บอกค่อยไปญาติโยมโอนมาพ่องมาห่วมทำบุญกันพ่องเขียมๆแต่ๆกับป้าเน้นปลูกผักป้าเน้นปลูกผักนะเดือนนี้เน้นมานะปลูกมาแตงกันเนาะไอ้นะตี15ไร่ที่ซื้อเนี่ยหลังจากนั้นมาเดือนหน้าก็ได้ฉันมาแตงละเดือนนี้ปลูกบะทั่วเนาะปลูกผักบุ้งเนาะเอาครัวหมูเนี่ยแต่ญาติโยมหลายคนก็เริ่มเข้าใจเอาข้าวสารมาตานพ่องเอาวันหมูจำพวกเครื่องปรุงต่างๆมาตานพ่องครับพอตุนตัดนี้แต่มันก็อยู่ไปอย่างเนี้ยคืออยากให้มันมีคุณภาพก็ต้องมาสร้างไม่ใช่ว่าจมอย่างเดียวบ่ดีอย่างเดียวอย่างนั้นอย่างนี้มันบ่ได้มันต้องมาเจอกันสร้างกันทำนะถ้าสร้างทำแล้วมันดีขึ้นมาทีนี้ท่านผู้ฟังครับมาที่ดร.เอมเบก้าที่จริงที่จริงเนี่ยน่าจะมาทบทวนในเรื่องของงานปฏิญญาสองข้อของดร.เอมเบก้าที่จากคนที่เป็นพราหมณ์มาสู่ความเป็นพุทธตอนนั้นนำคนประมาณ 500,000 คนสลัดออกจากพราหมณ์มาเป็นพุทธนอกจากการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วมันยังมีปฏิญญาสองข้อที่ดร.เอมเบก้าได้อู้ได้เอ่ยไว้เวลาเหลืออยู่ในประมาณสักครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเอาเรื่องนี้มาอู้กันสักน้อยหนึ่งนะปฏิญญาสองข้อของดร.เอมเบก้านี่เป็นยังไงที่ว่าไปตะกี้เนี่ยมันมีความสลักสำคัญมันมีนัยยะอะไรอย่างที่ซ่อนอยู่ในหั่นในการที่จะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและนำคนที่เป็นพราหมณ์ 500,000 คนเนี่ยยึดมั่นในความเป็นพุทธท่านผู้ฟังอันจากกรรมปาสัยในที่ประชุมของการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะของดร.เอมเบก้านั่นแสดงเงื่อนหันถึงความพร้อมในการเข้าสู่ดินแดนพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังซึ่งถ้าอันจะสังเกตสังกาให้ดีเนี่ยจากปฏิญาณตน2ข้อนี้แสดงว่าดร.เอมเบก้าเนี่ยได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและวินัยของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าของพระพุทธศาสนามาดีพอสมควรนะจึงสามารถเอาคำอู้คำกล่าวเอาพุทธพจน์พุทธวจนะของพุทธเจ้ามาอ้างอิงในเรื่องการปฏิเสธระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ์ได้ชัดได้เจนพอสมควรคำกล่าวปราศัยของดร.เอมเบก้ามีตอนหนึ่งเปิ้นบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาจากตระกูลต่างๆกันย่อมมีความเสมอกันเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนมหาสมุทรย่อมเป็นที่รวมของแม่น้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำและทะเลต่างๆเมื่อมาสู่มหาสมุทรแล้วก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าน้ำส่วนไหนมาจากที่ใดนะอันแสดงว่าเปิ้นได้เรียนรู้พอสมควรกับพุทธศาสนาจากหลายๆครั้งที่ดร.เอมเบก้าบรรยายเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือว่าอู้เอ่ยสรรเสริญสดุดีพระพุทธเจ้าโดยเขียนเป็นหนังสือเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายเล่มของเปิ้ลเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสนใจในพระพุทธศาสนามาเมินนานของเปิ้ลมันทําให้ได้หันภูมิหูของพุทธศาสนาที่มันอยู่ในตัวเปิ้ลนะอันเปิ้ลอู้เอ่ยนะบอกกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่บ่มีข้อรังเกียจเรื่องชนชั้นวรรณะบ่ปิดกั้นการศึกษาพระธรรมให้ความเสมอภาคแก่คนทุกชนชั้นซึ่งแสดงให้หันถึงความศรัทธาเลื่อมใสของดร.เอมเบก้าที่ตกผลึกว่าเออเนี่ยพุทธศาสนามันเปลี่ยนตังรอดนะที่จะนำให้หมู่ลัทธิหมู่มันท้องว่าหมู่วรรณะสูตรแล้วก็ฌานทานซึ่งเป็นคนนี้นอกวรรณะของพราหมณ์มีชีวิตดีขึ้นสามารถ
ลืมตาอ้าปากยืนยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอินเดียซึ่งขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปลดปล่อยเรื่องของชีวิตเนาะแต่ถ้าคนเหล่านั้นที่ปฏิญาณตน 500,000 คนหันมาปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนามันก็จะปลดปล่อยปัญจากความทุกข์ในเรื่องของจิตวิญญาณดร.เอเมก้าปาเปิ้ลปลดปล่อยความทุกข์เนื่องด้วยชีวิตแล้วเนี่ยเนื่องด้วยความเป็นอยู่แล้วเนี่ยพุทธศาสนากับปาคนเหล่านั้นเนี่ยหรือพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากจิตวิญญาณของความทุกข์เข้ามาสู่ความสุขก็คือจิตวิญญาณของพุทธศาสนาท่านผู้ฟังอันเมื่อเฮาพิจารณาพอกอยข้อปฏิญาณตนข้อ2ข้อของท่านได้เอเมก้าจะหันว่าดร.เอเมก้านั้นพยายามวางรากฐานเพื่อแก่ชาวพุทธใหม่ที่เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาฮินดูนะซึ่งก็คุ้นเคยกันครับเทพเจ้าตามคัมภีร์มหาภารตะที่ศาสนาพราหมณ์แต่งขึ้นมาอย่างยาวนานจึงได้วาง6ข้อแรกไว้อย่างแจกแจงว่าจะบูชานะจะบ่เชื่อฟังเรื่องเทพเจ้าทั้งหลายในฮินดูเอ็มต่อไปและจะบ่เชื่อลัทธิอวตารโดยเฉพาะการกล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าคืออวตารของพระวิษณุที่พราหมณ์แต่งขึ้นที่ว่ามาเนี่ยอยู่ในปฏิญาณปฏิญญา6ข้อแรกมีอย่างพ้องอันแรกก็คือข้าพเจ้าจะไม่บูชาพระพรหมพระศิวะพระวิษณุต่อไปอันที่2คือข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระพรหมพระกฤษณะพระรามพระกฤษณะเป็นพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เคารพต่อไปข้อที่3คือข้าพเจ้าจะไม่เคารพ บูชาเทวดาทั้งหลายของศาสนาฮินดูต่อไปข้อที่4คือข้าพเจ้าจะไม่เชื่อลัทธิอวตารต่อไปข้อที่5ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าคืออวตารของพระวิษณุการเชื่อเช่นนั้นคือคนบ้าข้อ6ข้าพเจ้าจะไม่ทำพิธีศาสตร์และบิณฑบาตแบบฮินดูต่อไปนะอันนี้เป็น6ข้อแรกทีนี้ท่านผู้ฟังจะหันได้ว่าจากปฏิญญา6ข้อเนี่ยจะหันได้ว่าดร.เอเมก้านั้นได้ศึกษาศาสนาต่างๆมาอย่างดีแล้วโดยเฉพาะศาสนาของตัวเก่าแล้วก็พระพุทธศาสนานะทีนี้เมื่อเข้าใจในความจริงของพุทธศาสนาก็ทำให้สิ่งที่ดร.เอเมก้าได้อู้ออกไปเนี่ยมันทำให้คนที่มาปฏิญาณตนร่วมแล้วกับกล่าวคำปฏิญญาสองข้อเนี่ยเข้าถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้ท่านผู้ฟังดร.เอเมก้าเนี่ยประกาศหลักปฏิบัติอยู่ที่การเปิ่งตัวเก่าเปิ่งธรรมบ่เปิ่งสิ่งอื่นที่เป็นที่เปิ่งนะเหมือนหลักคำสอนของพุทธศาสนาที่บอกว่าอยากได้ผลก็ต้องสร้างเหตุนั้นนำเมื่อเกิดผลพุทธศาสนาบ่มีการโดนบันดาลมีแต่เรื่องการกระทำนะดร.เอเมก้าเข้าใจเรื่องนี้นะปฏิเสธว่าเทพเจ้าต่างๆทั้งหลายทั้งปวงบ่สามารถจะโดนบันดาลให้เรามีความสุขได้เพราะว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวเพราะนั้นปฏิเสธเทพเจ้าเหล่านี้แล้วเปิ่งตัวเก่าเฮือนักที่สุดนะทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งและพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นอันนี้คือหลักการตรงนี้หนึ่งทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นถึงวันนี้เฮาชาวพุทธเฮาอยู่ในระดับไหนท่านผู้ฟังทำตนเองให้เป็นที่พึ่งได้หรือยังพึ่งตนเองได้ไหมแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ไหมถึงวันนี้เฮาลองมาพอเฮาเหรอดร.เอเมก้าเนี่ยปฏิเสธการพึ่งพาหรือพึ่งพิงเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ดร.เอเมก้าอย่างเดียวนะชาวพุทธในขณะนั้นนะคนที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนในเวลานั้นจำนวน 500,000 คนเนี่ย ประกาศชัดเจนว่า 1. จะพึ่งตัวเองทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นของเรานี่ถึงวันนี้เราทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งหรือยังนะการทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งคือเอาธรรมะมาปฏิบัติพึ่งตัวเองได้หรือยังคือเวลาตุกแล้วมั่นใจในความดีความงามของตัวเก่าก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นหรือยังนะถ้าต้องมาพอนะทีนี้ท่านผู้ฟังการที่ดร.เอเมก้ากล่าวคำปฏิญญาแห่งข้อต่อๆไปแถมเนี้ยมันเป็นการมุ่งเน้นกรรมปัจจุบันที่ว่าอยู่ที่กรรมบท10ได้แก่กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3
เมื่อตั้งมั่นอยู่บนขันติธรรมและความบัดประมาทเป็นการเป็นเกาะป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงบาสั่งสอนเฮ่ยึดติดอยู่ในอดีตบาพึงพะวงถึงสิ่งที่มันยังมาบ่ถึงเฮ่ดำรงตนยังมีสติมันหันธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นเฮ่มันแจ่มแจ้งบ่งอนแง่นคอนแคนนะเฮ่พอกพูนเรื่องของศีลของธรรมไว้นะแล้วก็บ่หวั่นไหวว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นทางหน้าเพราะว่าคนหมู่นี้เนี่ย ท่านผู้ฟังเมื่อเป็นอย่างอี้เนี่ยหลังจากที่ถอนตัวออกจากศาสนาพราหมณ์มาสู่ความเป็นพุทธเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความคลางแคลงใจของผู้คนอย่างต่างๆอยู่นะความบ่ยอมรับอย่างมันก็มีอยู่แล้วคนที่มาปฏิญาณเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนักแน่นในหลักการมาคือเอาเปิ้นออกจากสิ่งเก่าเนี่ยก็ต้องทำสิ่งใหม่ให้มันชัดเจนให้เปิ้นได้ทำถ้าอันเนี่ยเปิ้นก็บ่โหใหญ่ยะอย่างใดทีนี้ท่านผู้ฟังถ้าเอาพอเฮากอยมาแห่นเนี่ยเขาจะหันได้ว่าดร.เอเบก้าเนี่ยเปิ้นบ่ได้ทำแบบพละการในการเปลี่ยนแปลงความคิดทางศาสนาเพื่อนำสู่การนับถือศาสนาที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าเปิ้นก็ก้อยๆให้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาศาสนาให้แก่คนเหล่านั้นถึงทางตรงแล้วก็ทางอ้อมจนถึงความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วก็จะนำก็เลยนำไปสู่การเปลี่ยนศาสนาอันปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะและก็ปฏิญญาสสองข้อที่เขาได้ฟังมาตะกี้เนี่ยเปิ้นมุ่งเน้นความสำคัญเบื้องต้นอยู่ที่6ข้อแรกซึ่งตรงตามคุณสมบัติของชาวพุทธที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาซึ่งจะรักษาไตรสรณคมนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นสรณะบ่ฮือขาดบ่ฮือเศร้าหมองบ่ฮือเสื่อมจากความเป็นชาวพุทธประการที่1ท่านผู้ฟังอันสิ่งที่ดร.เอเบกกล้าทำเนี่ยมันนำให้คน 500,000 คนนั้นรวมถึงตัวเปิ้นตั้งอยู่บนความเคารพหรือว่าตั้งอยู่ในความเคารพ6ประการมีอย่างพ้องอันแรกเคารพในพระพุทธเจ้าอันที่2เคารพในพระธรรมอันที่3เคารพในพระสงฆ์อันที่4คือเคารพในความบัพปมาทอันที่5เคารพในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาอันที่6คือเคารพในปฏิสันถานคือการต้อนรับการดูแลอย่างมีพรหมวิหารอันนี้ประการแรกประการที่2นะต้องบ่นับถือสิ่งอื่นว่าเป็นที่พึ่งนะจะต้องบ่นับถือสิ่งอื่นว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่บ่ใช่ว่าพึ่งจะมาปกป้องนะแต่สิ่งที่จะปกป้องเฮาได้ดีที่สุดจากการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคำสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะอันท่านผู้ฟังอันเรื่องของการเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าไตรสรณคมมาเป็นที่พึ่งเนี่ยมันแสดงให้เห็นสิ่งที่ควรเคารพว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่เคารพที่สักการะดีกว่าสิ่งอื่นนะเว้นการนับถือพูดผีปีศาจเทวบุตรเทวดาเว้นการนับถือสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือจากพระรัตนตรัยเว้นการบวงสรวงการอ้อนวอนนะแต่เฮาก็มีหมดนะทำหมดแล้วเฮาก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธแต่เนี้ยเปิ้นคนที่เปิ้นอยู่กับสิ่งนี้เปิ้นก็พยายามจะออกมานับถือพระพุทธศาสนาคือมาเอาอันอื่นเป็นที่เบิ่งเช่นเวลาเกิดความทุกข์ความโศกขึ้นมาเอาละเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งสุดท้ายก็คือพระธรรมคำสอนมาเป็นที่เปิ่งนะมากมากกว่าสิ่งอื่นแต่เฮานี่ไปเปิ่งหมอดูไปเปิ่งเจ้าทรง มันก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาหลายเรื่องนะทีนี้อันหนึ่งคื
มานับถือลัทธิพิธีกรรมในศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธนะอันแรกคือตั้งอยู่ในความเคารพ6ประการสิ่งที่ดร.เอ็มเบกาทำมันทำเมื่อเราได้หันว่าชาวพุทธที่ดีเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในความเคารพ6ประการจะต้องมานับถือสิ่งอื่นว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็บ่เข้าไปนับถือลัทธิพิธีกรรมในศาสนาอื่นๆอันนี้เฮาเอาหมดหันเปิ้นมีลัทธิอะหยังความเชื่ออะหยังที่เปิ้นมาใหม่ๆเอาหมดนะแต่ความเป็นพุทธที่มันอยู่เดิมเนี่ยบ่ฮู้อะหยังสักอย่างหันว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าทั้งที่อันของเฮาก็ดีอยู่แต่เฮาไม่เข้าไม่ถึงก็เลยทิ้งอันที่ดีไปเอาอันที่ด้อยแล้วก็มองว่าอันที่ด้อยเนี่ยมันดีกว่านะฮะอันที่4ดร.เอ็มเบกาทำเมื่อเขาหันว่าต้องบรรนับถือลัทธิศาสนาพราหมณ์ชาวพุทธนี่นะชาวพุทธเนี่ยจะต้องบรรนับถือลัทธิศาสนาพราหมณ์จากข้อนี้จะเห็นได้ว่าลักคำสอนของพุทธศาสนานั้นมันทวนกระแสหรือว่าอยู่คนละฝั่งกับลัทธิคำสอนของศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูอย่างสิ้นเชิงโดยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาอเทวนิยมคือบนิยมเทพบนิยมกันดลบันดาลแต่ศาสนาพราหมณ์นี่เป็นศาสนาเทวนิยมนิยมเทพพระเจ้านิยมการดลบันดาลดังนั้นเขาจะต้องบ่เอาเรื่องการดลบันดาลเอาแต่เอาเรื่องของเหตุและผลคืออยากได้ผลอยากได้ผลต้องสร้างเหตุเหตุนั้นทำให้เกิดผลแบบเจ้ว่าผลจะเกิดขึ้นได้จากการอ้อนวอนจากการไปบนบานศาลเก่าไอ้นะมิแต่เกิดขึ้นได้จากการกระทำดังวันนี้กับบนหรอลำแก้บนผ่องบนเจ้าแม่ตะเคียนบนท่านบนนี่บนแผ่พระธาตุบนไปเอาพระธาตุไปเป็นผีเป็นสางเห็นละนะบนพระเจ้าพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปเป็นผีเป็นสางต้องเอาเครื่องเส้นไหวไปเส้นไหวพระพุทธรูปไปเส้นไหวพระเจ้าไปเส้นไหวพระธาตุนะบางห้องเอาหัวหมูก็มีวะเอาไข่ไก่วะเอายังวะไปเรื่อยละนะถ้าพุทธเจ้าอยู่นี่ใครจะด่าไม่หักกันนะสอนสั่งไม่หักว่าโอ้โมโสนี่นักแกน้อยนะนะอันนี้ข้อ4เนาะทีนี้ข้อที่5ท่านผู้ฟังปฏิญญาข้อที่5ก็คือข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าคืออวตารของพระวิษณุการเชื่อฉะนั้นคือคนบ้านี่ก็หมายความว่าเปิ้นหักล้างชัดเจนว่าเอาละการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนคือของเฮาเนี่ยต่อไปนี่คือต้องเปิ่งเหตุและผลเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีการดลบันดาลแต่ต้องอาศัยการกระทำอย่างเงี้ยนะคำปฏิญาณข้อที่7เนี่ยคือข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อคำสอนของพุทธเจ้าไอ้อย่างที่เป็นการเปิ่นเฮาว่าขัดกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเปิ่นจะบ่ทำของเฮานี่ว่าหลักวิญญาณหมดอย่างนั้นงานทำบุญเนี่ยทำเสร็จก็โจทย์เล่ากันต่อเนาะแม้แต่แห่ขวดตานอีกอ่ะกินเล่ากันนะงานสลากกระพัดเนี่ยมันบ่ใช่ม่วนที่ตานนะสลากกระพัดมันม่วนที่กินนะมันม่วนที่กินกินนั่นก็ทำให้ตานมัวหมองถ้ามันบ่มีซุ้มเหล้าเมายาช่วยกันตกแต่งแปลงได้อย่างนี้มาตานมันก็เป็นบุญอ่ะนะอันนี้คือคำปฏิญาณข้อที่7เปิ้นบ่เอาเรื่องของพระศิวะพระนารายณ์ยังมาเป็นตัวตั้งท่านผู้ฟังปฏิญาณตนข้อที่8เนี่ยอู้กันถึงเรื่องของไตรสรณคมนะไตรสรณคมแล้วก็ปฏิญาณตนข้อที่9เนี่ยอู้ถึงเรื่องของการเกิดมาแล้วทุกคนก็เสมอภาคกันดีชั่วไม่ได้อยู่ที่พูดง่ายๆชาติกำเนิดแต่มันดีชั่วเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำของคนนะพฤติกรรมการกระทำของคนอันข้อที่10ปฏิญาณตนข้อที่10ที่เปิ้นบอกว่าข้าพเจ้าจะต่อสู้เพื่อความมีสิทธิและเสรีภาพเสมอกันที่จริงพุทธศาสนาก็มีเรื่องนี้นะพุทธศาสนาก็มีเรื่องนี้มันมีความเชื่อในคัมภีร์ของเปิ้นแบ่งคนออกเป็นวรรณะแต่พุทธศาสนาก็ฉีกวรรณะเหล่านั้นออกหมดนะคือทุกคนเสมอภาคกันแต่ทุกคนจะไม่เสมอภาคกันก็ต่อเมื่อเกิดจากการกระทำถ้ามันจะแบ่งแยกกันด้วยการกระทำถ้าทำดีมันก็อยู่ส่วนดีถ้าทำบ่ดีมันก็อยู่ส่วนบ่ดีเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นกัปปติยานจากอันปฏิญาณตนกัมปติญาณ
ทั้งสองข้อแล้วก็การประกาศตัวเป็นพุทธมามกะของดร.เอมเบกาเนี่ยก็ทำให้พุทธศาสนาในประเทศอินเดียเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะมีคนนับถือศาสนาพุทธมากขึ้นจากที่ว่าจะล่อยหลอพอจะเบลืออันยังแล้วเองนะนะมันก็ทำให้เราได้หันว่าเออพุทธศาสนาในชมพูทวีปกลับมามีชีวิตชีวาครั้งหนึ่งจากการที่สุดโทรมลงไปอันเนี้ยคือชาวพราหมณ์แต่เปิ้นหันมานับถือพุทธศาสนาเบื้องต้นอาจจะมองว่าจะเกิดจากการถูกกดขี่ข่มเหงมันก็ทำให้เราหันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ เป็นศาสนาที่คือความเสมอภาคแก่คนทุกคนนะหลุดพ้น จากความทุกข์ทางชนชั้นวรรณะแล้วหลังจากที่คนเหล่านี้ท่านผู้ฟังปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะและประกาศปฏิญญาสองข้อแล้วเนี่ยเปิ้นก็ปฏิบัตินะเฮือตัวเก่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ในเชิงจิตวิญญาณก็คือทุกข์ที่เกิดจากการยึดถือหรือว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาเฮานี้วันนี้เฮาหันว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับคนที่ต้องการแต่บ้านเรามันอาจจะเฟ้อเนาะเขาเกิดมาก็เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านแล้วนี่เป็นชาวพุทธในบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนี่ก็หันว่าหันเจ้าหันวัดหันว่าแล้วนี่เนี่ยมันคือมันลืดไปเหี้ยละมันก็เลยทำให้เราบ่ได้พอกอยทำให้เราบ่ค่อยหันคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่มันก็ยังว่านะของบางอย่างเนี่ย มันจะหันคุณค่าก็ต่อเมื่อมันมาอยู่กับเฮาแล้วแต่การหันคุณค่าของที่มันอยู่กับเฮาโดยที่มันมาอยู่กับเฮาเนี่ยมันเป็นการเห็นคุณค่าที่สายไปอย่างเช่นมีสตังค์เนี่ยตะวานี่อ่านในอินเทอร์เน็ตเนาะมีคนคนหนึ่งถูกหวย40ล้านได้40ล้านปุ๊บนะในเวลาบักกี้ปีอ่ะใจแบบโอ้ยอ่ะบ่วางแผนการเงินจนขั้นสุดท้ายเงินหมดบ่มีสตังค์ใจกล้าเทิมให้ลูกอ่ะเปิ้นก็เกิดย้อนไปได้ว่าถ้าย้อนไปได้เนี่ยเปิ้นก็จะจัดสรรหรือบริหารจัดการเงินให้ดีนะให้ดีคือตอนที่เงินยังมีนักอยู่ในบ้านคุณค่าด้วยโอ้ยอ่ะเหมือน3ล้อถูกหวยอ่ะได้บกองสตังค์หมดปั๊บเกิดถึงละเสียดายละเนี่ยยังเดียวกันตอนนี้พุทธศาสนายังดูเหมือนว่ามีนักอยู่ในบ้านเฮาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในบ้านเฮานะแต่ว่าวันนี้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆพุทธศาสนาก็ถูกกัดถูกกร่อนคือมันเสื่อมสภาพลงแล้วก็มันด้อยคุณภาพลงหลายเรื่องนะถูกบอนไซลงหลายอย่างนะเฮาเองก็บอกฮู้คิงหรอกเออกับนั่นแหละวัดวาอารามนักนะจารีหรอกเนี่ยแต่ด้วยความที่อาตมาภาพเป็นคนภายในเนาะหันแต่ว่าบ่ได้หมายความว่ามันจะแก้บ่ได้นะมันแก้ได้อย่างไรอ่ะอย่างที่บอกก็คือมาทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนมันก็จะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนคือมันเป็นการอุปถัมภ์ค้ำจุพระพุทธศาสนาใน3ส่วนพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3ปุ่นลูกท่านผู้ฟังอันแรกศาสนธรรมอันที่2คือศาสนวัตถุอันที่3คือศาสนบุคคลพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3ส่วนนี้ศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนบุคคลเราในฐานะเป็นชาวพุทธก็ต้องมาอุปถัมภ์กัมจูพระพุทธศาสนาทั้ง3ศาสนานี้ศาสนธรรมกัมจูอย่างใดศึกษาปฏิบัติเผยแผ่หน้าที่เราต่อศาสนธรรมก็คือศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่อันนี้คือศาสนธรรมศาสนวัตถุอย่างใดอันที่มัน มันสร้างอันที่มันบ่มีก็สร้างแปลงแต่สร้างแปลงนั้นต้องสร้างแปลงบนฐานของความเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะบ่ใช่ว่าวังอลังการนะสร้างแล้วบ่ได้ใจกับบ่ได้ประโยชน์สร้างไว้งามบ่ได้กับบ่ได้ประโยชน์ก็ใจหลักคือเรียบง่ายประหยัดประโยชน์อันนี้คือสร้างอันที่มันแปลงแล้วท่านผู้ฟังก็บูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นอย่าอันที่แปลงแล้วนะที่มันลุมันแล้วก็ซ่อมแซมอันที่บ่มีก็แปลงอันที่แปลงแล้วก็ซ่อมเนี่ยส่วนศาสนบุคคลอันแรกคืออุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลไม่ใช่ยารักษาโรคแล้วนะปัจจัย4ตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคละมันเปลี่ยนไปแล้วนะปัจจัย4ตัวสุดท้ายเป็นการรักษาพยาบาลอย
อย่างล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟัง ก็การรักษาพยาบาลภิกษุผู้ป่วยไข้พยายามวันที่6เนี่ยเนาะ6พันกุมภาเนี่ยก็จะมีการเปิดอาคารอาคารของพระภิกษุผู้ป่วยด้วยโรคจิตนะคือตัวเจ้าก็เหมือนคนธรรมดาประกอบเป็นเรื่องของการป่วยเรื่องโมนั้นได้ก็ต้องการรักษาอยู่ปกติพระที่ป่วยเป็นโรคทางอาการทางจิตเนี่ยเปิ้นก็ต้องยับสึกแล้วเปิดไปอยู่ห้องยาส่วนปรุงไปอยู่สีธัญญาไปอยู่สีมหาโพธินะมันก็ทำให้ เปิ้นก็บ่ม่วนใจแล้วก็แทนที่จะฟื้นขึ้นมามันก็กลายเสื่อมทีนี้ก็เลยมาอู้เอ่ยกันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีต้นแบบเรื่องหมดนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกแต่ก่อนก็เปิ้นก็เป็นหมออยู่โรงพยาบาลส่วนปรุงเปิ้นก็หันคุณค่าและประโยชน์นะก็เลยมีการรณรงค์มีการสร้างอาคารที่ไปดูแลพระที่ป่วยโดยตรงประโยชน์ที่หั่นคือบัจเจไปถอดเปิ้นป่วยเป็นโรคจิตเนี่ยบัจเจไปถอดชุดเปิ้นให้ยับซึกแล้วก็ไปศูนย์กับชาวบ้านใช้วิธีการรักษาแบบชาวบ้านอาจจะทำให้เปิ้นบ่หายง่ายนะแต่ถ้าให้เปิ้นไปอยู่ในบรรยากาศมันเหมือนวัดแน่ไปดูแลเปิ้นไปอย่างเปิ้นก็ดีอันนี้อันนึงนะอันนึงก็พยายามจะดูเรื่องของพระกีฬานุปถากอุปถัมภ์อุปถากพระภิกษุสงฆ์ผู้ป่วยไข้ซึ่งมันก็เกิดมาจากที่บางรูปป่วยแล้วถ้าเท่าแล้วก็มาไม่ไผไปพอไปก้อยอย่างเงี้ยนี่มันเป็นการแก้ปัญหานะโดยตัวเจ้าเองนะแต่ว่าโยมทั้งหลายก็ต้องพออาตมาภาพก็ยังมาเกิดว่าเท่ามาแล้วเขาป่วยไม่ไผยังไม่พอเขาเนี่ยลูกก็บ่มีหลานก็บ่มีเดี๋ยวก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนาะแต่มันบอกว่าเลือดมันจะข้นกว่าน้ำข้นกว่าเลือดก่อนอยู่นะนี่คือการอุปถัมภ์บำรุงนะด้วยปัจจัย4 2สนับสนุนเกื้อกูลให้เปิ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เฮียนฮู้ถึงทางโลกและทางธรรมฮู้ทางโลกทางธรรมเคร่งครัดในศีลเชี่ยวชาญในฉลาดเชี่ยวชาญในศาสตร์ฉลาดในธรรมบำเพ็ญประโยชน์โปรดมหาชนอย่างมันหนึ่งก็คือส่งเสริมให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมนะอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4สนับสนุนให้เปิ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสนับสนุนให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมนี่เป็นหน้าที่ของเขาที่มีต่อศาสนาบุคคลศาสนาธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลมันต้องยะอย่างนักท่านผู้ฟังสถานการณ์มันจะเป็นไปอย่างใดเฮาหันละที่เอามาอู้ให้ฟังเนี่ยเพื่อทําให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมาว่าโอ้ที่แท้พุทธศาสนานี้มันบ่ใช่ว่ามั่นคงเนอมันบ่ใช่ว่ายิ่งใหญ่มันใช่ว่านักหนาจารีนะที่แท้มันวิกฤตเนอมันเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มันถูกหนอนถูกแมงจีนะเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามศาสนาทั้ง3นี้ศาสนาธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรมคือศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ศาสนาวัตถุคือสร้างแล้วก็ซ่อมบนฐานของหลักการคือเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ศาสนาบุคคลคือสนับสนุนให้เปิ้นได้ศึกษาอุปถัมภ์บำรุงเปิ้นได้ปัจจัย4ให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมให้เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมและสุดท้ายให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมถ้าทำกันได้อย่างอี้เนี่ยท่านผู้ฟังพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองในบ้านเฮามันก็จะได้บ่เสื่อมสลายมันจะต้องมีดร.เอ็มเบก้าคนที่2มาฟื้นพุทธศาสนาในประเทศไทยนะที่เคยรุ่งเรืองและล่มสลายไปนะอย่าไปประมาทเนอะอินเดียซึ่งเป็นมาตุภูมิเป็นดินแดนแม่ของพุทธศาสนาก็เกือบจะสูญสลายแล้วนะพุทธศาสนาในอินเดียนะเกือบจะสูญสลายและสิ้นไปแล้วประเทศไทยเฮาสัมภายซึ่งไม่ใช่มาตุภูมิมันก็มีสิทธิ์ที่จะสูญสลายขนาดดินแดนแม่เปิ้นก็ยิ่งจะเสี่ยงแล้วเนี่ยแล้วเฮาเหรอซึ่งบ่ใช่เป็นที่เกิดนะบ่ใช่ที่เกิดของพุทธศาสนาอย่าไปมัวประมาทมัวเมาว่าโอ้มันเป็นอย่างก้านะแล้วภัยอันนี้อู้ถึงเรื่องภายในเนาะยังบ่อู้ถึงเรื่องภัยคุกคามจากภายนอกที่จริงมันก็น่าสนใจว่าพุทธศาสนาสูญสลายจากอินเดียได้อย่างไรมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างโลกทั้งภายในและภายนอกเรื่องนี้นะน่าจะเอาไปอู้กันในโอกาสหน้าเนาะท่านผู้ฟังตอนนี้พอเวลาแล้วก็ได้เวลาที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามารวมอารมณ์เอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันนะคะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามารวมอารมณ์เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันขออุเอิญเชิญชวนท่านผู้ฟังนํามาร่วมบุญกันสร้างกุฏิเรือนพักสามเณรด้วยการร่วมทําบุญปูกระเบื้องปื้นซึ่งตอนนี้เหลือ300กว่าแผ่นท่านผู้ฟัง300กว่าแผ่นแผ่นละ200บาท
ก็เรียนเชิญเจริญพรมาห่วมบุญกันตัดนี้เอาละท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้สาเจ้าท่านอาจารย์สาตัวยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่จันเรือนใสบ้านเวียงตะการเจ้าสันปะตองเชียงใหม่เนาะแม่น้อสาธุแล้วนะวันนั้นนะโอ้สาธุได้ละโยมแม่แล้วก็ประกาศบอกกล่าวละ อนุโมทนาบุญที่โยมแม่มาห่วมบุญกันเนาะสร้างลูกพระลูกเมนนะอนุโมทนาสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่วันนี้สัญญาณวันนี้ฟังห้วยตองซักตัดเจนดีเจ้าโอ้เนื้อหาสาระเป็นได้พ่องมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องโอ้ศาสนาพูดในอินเดียเกือบจะศูนย์ไปเลยนะแม่นละถึงวันนี้ก็มีมเจ๊นักนะขนาดคนทั่วโลกก็ไปแอวพอถิ่นที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเกิดอะเนาะใช่แต่ว่าคนที่ดูแลอยู่นั่นมันใช่ชาวพุทธนะมันเป็นที่ดินที่ดินของพราหมณ์ที่ดินของ มันไม่ใช่ไปตั้งอยู่บนที่ดินของชาวพุทธนะมันจะมีคนจันทานคนนี้นี่น่าจะสูญเป็นเลยนะแม่นละจะบะเหลือสักอย่างอันนี้เปิ้นพลิกฟื้นขึ้นมาตอนนี้จาก 500,000 ก็เป็น40ล้านก็ยังแคว้นละเออโอ้ก็ขยายไปเรื่อยๆอยู่เนาะแม่นแต่มองเขามองเรานะบ้านเฮาเนี่ยก็ยังม่วนใจว่าโอ้ย67ล้านตอนนี้มี40ล้านเนาะแล้วเอาไปเอามาก็อย่าเหลือก็หัวล้านนะท่านพ่อกันนะ รุ่นใหม่นี่มันจะอย่างไรมูนะแม่นแต่ว่ามันต้องปลูกฝังแม่มันต้องทำความเข้าใจเขาถ้าเขาตื่นเขาหูเขาเข้าใจมันก็จะดีอยู่แต่ตอนนี้เขาบะหูเถอะเขาบะเข้าใจนะการจะเข้าใจได้ก็อธิบายคนอธิบายได้ก็ต้องเฮียนหูเนี่ยเป็นความโชคดีของพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุเพราะว่าได้เฮียนหูประจำประจำก็จะได้ไปบอกไปกล่าวได้เนาะแม่เนาะโอ้จ้าวิทยุนี่มันก็ได้แม่จ๊ะนักละนะแม่นละแม่แม่นละฟังลูกหลานเพื่อฟังตัวเองแม่นละบางเตือนบางกับไปเล่าให้ฟังตัวเองอะเนาะที่ท่านนั่นก็ปลูกฝังหล่อนรุ่นใหม่ได้จับนักกำแล้วนะเจริญพรเอาเอาแต่เตือนเนี่ยอนุโมทนาบุญนะแม่เนอสาธุเจริญพรสายแรกแม่จันเรือนสายเวียงตะการจันปะตองเชียงใหม่ท่านผู้ฟังนะเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมป้อนะแนะนำตัวน้อยกับพ่อบุญมีบ้านเมืองกลางสมรองสาธุจำเสียงได้โยมป้อแต่ใครให้แนะนำตัว สัญญาณเป็นได้พ่องป้อวันนี้ชัดเจนดีกอชัดเจนดีล่ะวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องพ่อเป็นว่าไม่ลงจะข้ามนะครับคนจนดูทุกคนทุกคนจนแม่นละประมาทำของเสมอภาพแต่มันม่วนอยู่ด้วยกันม่วนเท่านั้นเนาะแม่นละคนที่มีกับเพื่อพายายบุญเพื่อคนบ่มีเนาะคนที่คนที่มีกำลังกับไปตุ้มไปเปล่าคนที่อ่อนกำลังอีกอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันแบบม่วนนะเนาะแบ่งปันกันย้ายแบ่งปันกันเสียงกันเอาลัดเอาเปรียบกดขี่กันนี่มันถึงบ่ม่วนถึงแม่นม่วนมันอยู่ด้วยกันไม่เข้ากันเลยแม่นละแม่นละครับก็ได้นะเด้อฟังมันอยู่สาธุอนุโมทนาบุญนะป้าบุญมีเนาะสาธุเจริญพรยมป้าบุญมีป้าบุญมีอู้ถูกนะอันจะไปดูถูกนะคนตุกคนจนเนี่ยมันมีกรรมกรบทนึงท่านผู้ฟังมันบอกว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจริตอาบแผงฤทธิ์กับเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาด้วยเหตุนี้อย่าได้หลู่ดูหมิ่นกันอย่างดร.เอเบก้าเนี่ยไงเกิดจากจันทานตําต้อยจนกลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกลายเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยตั้งมหาวิทยาลัยให้คนได้มาเรียนหนังสือดูเนี่ยมันเกิดจากความเพียรความพยายามของคนนะพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรจะไว้สาเจ้าพระอาจารย์อ่านยมแม่แนะนำตัวน้อย
อ๋อสาธุแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนเนาะแม่นาะอันตัดสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ชัดเจนดีจ้ะโอ้ชัดเจนดีเนาะ8.5ห้อยสองซักจ้ะโอ้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องยมแม่วันนี้เพิ่มเติมอันว่าจากอันบรรยายมาโทษเพียงผู้ยังจ้ะโทรมาเพื่อกำลังใจกันนะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญได้กำลังใจจับหนักปอดยันหลังทุกวันแต่คืนนี้ตุ้งห้องจะพอโจกเปิดอยู่จ้าโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญเนอะกำลังใจนะเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญคณะที่รอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเบอร์064-125-4122มีแหมข่าวหนึ่งประชาสัมพันธ์นื้อญาติโยมทั้งหลายได้ทราบว่าในวันที่19วันที่20กุมภาที่จะถึงนี้เนี่ยอันจะมีกิจกรรมเรื่องของเสวนาธรรมเรื่องของสรุปโครงการธรรมยัตตาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะจะปาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักจัดรายการวิทยุจะเชิญชวนญาติโยมอันท่านผู้ฟังที่เพิ่นฟังกันอยู่ที่เมืองปานลำปางเนี่ยในวันที่20กุมภาช่วงเวลา9โมงถึง11โมงแต่ว่างานเพิ่นเนี่ยมีตั้งแต่วันที่19ตอนเช้าเป็นต้นไปมาเรื่อยๆจนถึงวันที่20กุมภาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ประสานไปที่อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้เลยเนาะอาตมาภาพก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปช่วยไปอย่างเพราะว่าไปก่อเก้าไว้เพื่อนตรงนั้นตั้งแต่ต้นวันนี้มีสายเข้ามาเพื่อนจะว่าจะได้พ่องอ๋อสายลุดไปนะพอดีมีมาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเนาะเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรยมแม่อันสัญญาณบอกค่อยชัดยมแม่แต่ปออูเอ่ยกันได้นะเจริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ก็ชัดเจนนี่นะชัดเจนอยู่แต่ว่าอันอื่นของยมแม่บันไดที่โทรมานี่นะมันบอกค่อยชัดเสียงมันบอกค่อยชัดเนาะดาวก็อยู่ที่เดิมเนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องแม่วันนี้อ๋ออันวันที่สาวพาอาจารย์กันไปตอนไหนเจริญพร19สาวนะแต่อาจจะไปวันที่สาวเองนะลองดูก่อนแต่ตั้งใจไว้อย่างนั้นมันก็จะไปเหมือนกันนะโอ้ดีแล้วแม่ชวนกันไปนักๆเน้อพี่น้องเมืองปานเท่านะนะไปห่วมบุญกันก็เอาตะตีไปได้เหมือนกันนะจ๊ะเขานี่มันดังล็อกมาโพสว่าจะไปแม่นแม่นแม่นก็คงจะนั่นไปกันนักกันหลายอยู่ก็จะไปกันหมดทีจริงไปเงินตัวรู้เรียกป้าเป้ากันว่าจะไปดีละไปห่วมบุญกันไปสนับสนุนไปพื้นฟูกันไปให้กำลังใจกันตัวเนาะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กนี่นะอย่างนั้นเดี๋ยวโอ้จะไปทำบุญนะจะไปอันบุญนะได้แม่ได้ไปปะกันปุ้นเนาะสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญสาธุนะแม่คำนวณแจ้ซ่อนเมืองปานนะโทรเข้ามานะเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันมีแฮมสาย1เนาะครับพ่องเจริญพรพร้อมนมัสการครับเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยจากข้าสาพ่อก่อนไทยสัตว์อิสุครับผมอ๋อสาธุพี่น้องดอยหล่อเนาะครับผมสาธุอนุโมทนาบุญสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องชัดเจนดีครับผมชัดเจนในน้องวันนี้มีอยากจะเพิ่มเติมพ่องคุณโยมมันมีแต่อย่างก็ที่อย่างก็หน้าที่ที่เพิ่งว่าที่อาจารย์ว่าอย่างก็มันถ้าตั้งกันโกรธขึ้นแม้อย่างนั้นประเทศอินเดียที่ดีเหมือนนั่นปฏิญาณสองข้อนั่นเนาะครับมันอย่าทำให้เราเป็นพุทธมากขึ้นพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่เนาะอย่างนั้นครับวันเดียวนี้มันหันแม่นวันเดียวนี้มันไปเลยนะเลยมีพุทธอิสลามอย่างนั้นคริสเตียนนะครับมันยิ่งบนดอยสมัยคริสเตียนเป็นเกิดหนึ่งแม่นละแม่นละว
ราะนั้นเราต้องช่วยกันแต่ว่าก่อนที่จะดึงเปิ้นมาหาเฮาเฮาต้องย่างเฮาตัวเก่ามันชัดเจนเนาะนะครับตัวของเฮามันบ่ชัดเจนเปิ้นก็เลยบ่มาแล้วก็ของเฮากันไหลไปตัวอย่างนี้นะแต่ถ้าอย่างที่โยมบอกว่าเฮาตั้งให้มันชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้คนที่อยู่เนี่ยอยู่ได้นักขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ตรงนอกจะได้เข้ามาสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมเด้อแต่ว่าถ้าเริ่มที่ตัวเฮาต้องเริ่มที่พระอันที่เปิ้นเป็นพระหรือว่าอาจารย์ไปออกไปบิณฑบาตบ่อยๆแล้วครับผมแม่นๆจะช่วยการเผยแพร่ด้วยการปากต่อปากได้โอ้ได้เอ่ยกันอย่างกันมันก็จะได้เป็นแห่งมิตินึงนะโยมเนาะนะถ้าออกไปบิณฑบาตแต่ละหมู่บ้านที่ชื่อบนดอยครับมันจะเอาเองครับแม่นๆๆได้กระจายกันไปเนาะโอ้อนุโมทนาบุญนะโยมเนาะครับผมขอบคุณครับผมสาธุอนุโมทนาบุญพี่น้องอาสาป้องกันภัยดอยลอก็เพิ่มเติมมาว่าเนี่ยพี่น้องบนดอยก่อนหน้าจวนเปิ้นมาเป็นสมาชิกอันหนึ่งก็คือตอนนี้เปิ้นมีพระอันธรรมจริกเหล่าอยู่ตามอาสมต่างๆที่อยู่บนดอยนะพยายามดึงพี่น้องบนดอยเข้ามาเป็นหมู่เป็นชุมแต่ยังว่านะเพิ่งวันนี้ปริมาณประชากรพระสงฆ์มันลดลงนะที่มีอยู่เนี่ยมันก็น้อยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเสริมศักยภาพที่มันมีอยู่สุดท้ายมันมาจบที่นี่ท่านผู้ฟังก็คือศาสนาทั้งสามศาสนาธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลนะจบตอนเนี้ยถ้าเอาเนี่ยสามอย่างนี้ให้มันเป๊ะเอ๊ะนะโอ้มันจะขยายไปของมันมีกำลังอย่างที่โยมเบิ้นว่าเนี่ยตอนนี้พี่น้องบนดอยมีนักแต่พระมีน้อยที่จะไปดึงมาอย่าแล้วไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องเด็ดขาดมันก็ต้องสร้างศาสนิกเพิ่มนะแต่การจะสร้างก็ต้องสนับสนุนกันเนาะพอดีมีสายก็มาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้ากับไว้เจ้าเจ้าทำพระอาจารย์แม่ชุกแก้วมั่นศิลาพรผีเตี้ยบ้านโฮงหลับปูนเนอโอสาธุเจริญพรวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเนาะตลอดเนาะชัดเจนขึ้น 98.75 ห้วยจ่องสากเนี่ยโอ้อนุโมทนาสาธุฟังท่านพระอาจารย์เมื่อเนี่ยเขาเกิดมาเมืองปูดเนาะโอ้เขาก็ต้องอนุถนอมเขาจากปูดสวยเจ้าโอสาธุช่วยกันรักษาเนาะแม่นอเจ้าช่วยกันครับจ้ะ เห็นกันเนอะท่านผู้ฟังนะอย่างที่ว่าเนี่ยพระติอู้ไปกันโมดบ่ได้ฮื้อตื่นตะนกนะแต่ฮื้อเกิดความตระหนักตระหนักเสร็จแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์นะกระตือรือร้นกันจะไปใกล้ในการจักในการจวนคนอื่นเพื่อเปิ้นได้มาญาติมาทำนะผู้ฟังถึงเปิ้นมาญาติมาทำก็จ้างเปิ้นเตอะถึงแม้ว่าเปิ้นจะด่าจะว่าเฮาเองนะ สูงยังมาญาติคนเดียวมันมาจวนข้าอย่างๆสูนะมันซาลาเปาตั้งดอกขาวตั้งไรดำอันนั้นมันเรื่องของเปิ้นเขาก็ชวนไปนะเหมือนพระเจ้านี่ค่ะก่อนที่พระองค์จะไปสอนสั่งคนก็คือยากเหมือนกันนะเอาแต่ว่าหันแล้วว่าคนมันก็มีหลายระดับนะถ้าอู้กับคนที่เปิ้นพอเข้าใจกับเข้าใจดีกว่าบ่อู้เฮาก็เหมือนกันชวนอู้เอ่ยกันบอกกล่าวกันให้เปิ้นได้ตื่นตัวขึ้นมาช่วยกันพอดีมีสายเข้ามาเต็มสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพระอาจารย์พระอาจารย์อันยอมแม่แนะนำตัวน้อยอันนี้ไปตู้บ้านหลองเจ้าทั้งอยู่เลยโอสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่สัญญาณดีชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องแม่วันนี้ผมนี่นะจะผมเริ่มกับพระอาจารย์นั้นอธิบายอย่างเข้าใจทุกอย่างเจ้าโอฟังแล้วพอเข้าใจได้ความรู้ได้สาระได้กำลังใจดีเนาะแม่เนาะนะสาธุได้กำลังใจจันนักอนุโมทนาบุญสาธุเจริญพรอนุโมทนานะท่านผู้ฟังมีเวลาแห่มประมาณสัก4นาที5นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ก็มีญาติโยมหลายคนมาอุปถัมภ์บำรุงนะพี่น้องบ้านอื่นที่ไกลมาข้างบนนี้กลับมาเอาข้าวสารมาถวายผ่องเอาเครื่องปรุงเอานั่นเอานี่มาถวายเพื่อมาดูแลสัมมาเนนดูแลอันผู้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะบางผ่องก็ห่วมทำบุญเป็นปัจจัยมา
เป็นข้าพัฒนาหารน้ำปานะมาห่วงกับมาห่วมเป็นเจ้าภาพกับเบื้องก็ยังมีกำลังใจยังได้หันอยู่ว่าเออเฮากับบัลละกันบ่ทิ้งกันถึงคนภายในภายนอกนะญาติโยมใกล้ชิดหมู่บ้านแถวนี้นะที่อยู่ที่นี่เพิ่นก็มานะมาส่วนหนึ่งเฮาก็ส่วนหนึ่งก็มันต้องช่วยกันท่านผู้ฟังเนาะเพื่อในการฮือพุทธศาสนามันดำรงอยู่แล้วมันแพร่ขยายไปเมื่อคำสอนของพุทธศาสนามันดำรงอยู่และแพร่ขยายไปเนี่ยสังคมมันก็จะมีความสุขความสงบเราก็จะอยู่ม่วนกินหวานเป็นบ้านจุ่มเมืองเย็นนะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไว้จ่าเจ้าน่ะจ่าอาจารย์เจ้าท่านโยมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าเหตุการณ์ทะเลเวียงป่าเป้าเจ้าโอ้สาธุเป็นได้พ่องแม่สัญญาณที่เวียงป่าเป้าเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ชัดเจนดีน้องมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องแม่วันนี้เจ้ามีอย่างจะเพิ่มพ่ออาจารย์อุ้มมาก่อที่สาระดิเจ้าสาธุโทรมาเฮิ่งกำลังใจกันน้าแม่น้อสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญสาธุเจริญพรเรียนเชิญเจริญพรเนอโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกกำเห็นกันหมูว่าจะโทรเข้ามาเนี่ยอย่างยังใดก็โทรเข้ามานะบอกว่าฟังอยู่เนอที่ฮันที่นี่สัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดเนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เวลาพอที่จะมีเหลืออยู่แหมนักอยู่ท่านผู้ฟังเฮาจะปะกันแถมกรรมนึงเน้อวันอังคารหน้าปุ๊ดในวันอังคารนี้เนี่ยโอ้ต่อเนื่องจากวันอังคารที่แล้วโอ้ถึงเรื่องของการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนแล้ววันนี้ก็ยกตัวอย่างดร.เอ็มเบกก้าซึ่งเป็นคนนอกศาสนาแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในการสร้างตัวตนสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเก่าด้วยการเฮียนกันหู้กันมานะพยายามจากคนบ่มีอะไรอย่างเลยติดลบเป็นหมู่จันทานนะเป็นหมู่ติดลบสังคมรังเกียจจนกระทั่งที่เป็นรัฐบุรุษแห่งยิ่งใหญ่ของอินเดียมาเป็นอันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะอย่างที่ว่านว่าเนาะลูกคนจนข้นแค้นแสนจริตอาจแผงฤทธิ์กับเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีด้วยเหตุนี้อย่าได้หลู่ดูถูกกันนะคนเฮานี่ดูถูกกันบ่ได้นะอย่างป้าบุญมีเนี่ยก็ไม่ล้มอย่าข้ามอีหรอมันว่าอย่างนั้นพอดีมีสายเข้ามาเต็มสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรงานยมป้ารีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงมันสะท้อนงานเฮือยมป้าฟังตังโทรศัพท์แล้วก็รีวิทยุหนึ่งเนาะเจริญพรครับเดี๋ยวเดือดเต้าทั้งชีครับบ้านฉันครับผมมีขู่บ้านแหละครับเออแม่นแต่ว่าแต่ก่อนมันเป็นกำลังใจมันเป็นเทคนิคเคล็ดลับมันเป็นของพามเนาะใช่เป็นของพามแต่ว่าคนสมัยแต่ก่อนเปิ้นปลูกพุทธไว้หันอยู่มันจะเลิกนะเนาะเต้าทั้งชีครับฉันครับผมนี่แม่นแต่ว่าตะกอนเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนพูดสมัยตะกอนเปิ้นผูกความเป็นพูดไว้อยู่ในหั่นนะแต่เฮาหนึ่งไปขึ้นเต้าทั้งสี่เหตุเถื่อผีไม้ผีไม้เมืองน่ะใช่แต่วันอื่นกับบ่สนใจอย่างสักอย่างนี่นะคงขอบใครมีประโยชน์นะเนาะแม่นละพ่อแม่นละแต่ถ้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ้งที่ตั้งนี่นะมันก็ต้องได้อย่างมากหนาแล้วแต่ว่าปัญหาคือเฮาบ่เอาตอนนี้ของดีมีอยู่บ่เอาไปเอาอันอื่นนี่กันเนาะของแท้บ่เอาไปเอาของปลอมเนี่ยของมันบ่พอมีประโยชน์ค่ะอย่างอันเจ้าชงนะวัยตีบหมูมีเขาง้วงมีโตหางอย่างมันนี่เอามาเป็นเลขอย่างนี้แบบมีไร้สาระเนาะแม่นพุทธศาสนามองว่าเป็นเรื่องตลกบ่จิตเป็นเรื่องของแท้แม่นอันนั้นของปลอมป่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเน็ตกว่าก่อนไอ้ใครเนี่ยเป็นขยมวัดโลกก็เกิดพอว่าเจ้าอาวาสกับขยมมันไหนมันเน็ตกว่ากันหรออันนี้เจ้าอาวาสบ่ไหวไปไหวขยมบ่โลกมันไล่ฉันล่านะแม่นมันเปิ้นพยานปฏิญาณเลขปุ้งปวงว่ะป้าชักเป็ดอ่ะคนเฮาบ่เข้าถึงแก่นถึงสารมันมาป่ะเนาะอย่างนั้นครับดีแต่ถ้ายึดเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ้งสูงสุดแล้วอันอื่นก็บ่มีกันอย่างนักนะเฮากับมันจําเป็นต้องเอาอย่างมาคือมันนักตัวเก่าเนาะป้อเนาะอย่างนั้นเอาละอนุโมทนาบุญเนาะป้อเนาะครั
สาธุอนุโมทนาบุญโยมป้าอู้ได้ถูกใจได้ชอบใจขนาดกระเรื่องอย่างอี้ก็เจ้าในวิหารนี่ก็ของแต่ว่าพระเจ้าในวิหารจะมาเป็นที่เพื่อนเฮาไม่ใช่ว่าเพื่อนจะมาโดนบันดาลนะเฮาหันพระเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปเฮาก็คิดถึงคำสอนนะคำสอนของเพื่อนการจะทำอันเอาพระพุทธจะเพิ่มพุทธศาสนาได้ดีก็คือคำสอนพื้นฐานคำสอนของพุทธศาสนาก็มี3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นที่ปฏิบัติมาเป็นฐานของการดำเนินชีวิตสำคัญอย่างละมันต้องเอาอย่างมาให้มันพลุงพลังหรอกท่านผู้ฟังแต่ถึงวันนี้ครับเอาอันนี้มาเนี่ยครับก็ไปเอาอันอื่นมาห้อยพลุงพลังมันก็เลยลุงอันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยครับผมเจริญพรครับผมจับสาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยอ๋อสามเณรรอดก่อนโยนานวัดสันเมืองครับอ๋อสาธุครับสามเณรมีอย่างจะเพิ่มเติมครับวันนี้ถ้าบอกว่านี่พุทธศาสนาของเรานี่ก็จะบอกขึ้นนะเนาะถ้าว่าบ่มีด็อกเตอร์นั่นถือว่าปวดจะเป็นยังได้กระจ่างเนาะแม่นละครับแม่นละนะอ๋อสุมาเตอร์ครับนะอันสามเณรเมื่อกี้สายลุดไปโทรเข้ามาใหม่นะครับเน่ต้องขออภัยบอกว่ารถไปยังใดบอกหู้นะตะกี้เปิ้นบอกเอ็มเบก้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนจันทานจะเป็นคนที่มาจากศาสนาพราหมณ์แต่บอกกองเปิ้นมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเปิ้นก็เป็นกำลังสำคัญในการฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียแต่ถ้าบอกมีเปิ้นเนี่ยมันก็จะลำบากนะฮาวเนี่ยบอกต้องห่วงลูกเขามีพุทธนักวันนี้นะถ้ามันจะมาล้มอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอายนะโยมนะนั้นต้องช่วยกันเนอะสามเณรโทรเข้ามาใหม่นะครับเนอะที่เบอร์0641254122หรือญาติโยมนะที่พรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันที่เบอร์0641254122ขออภัยครับสายสามเณรที่ลุดไปตะกี้เนาะท่านผู้ฟัง เวลา5นาทีได้เห็นจับหลายสายวันหน้าวันต่อไปก็คงจะอู้ถึงเรื่องอื่นๆพ่องนะเป็นนิทานธรรมะพ่องเดี๋ยวมาอู้ทำผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังวันนี้มีสายเข้ามาเดี๋ยวสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจ้าพระเจ้าท่านโยมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าพระเจ้าเจริญพรโยมแม่ได้ยินน้อได้ยินเจ้าเจริญพรแนะนำตัวน้อยโยมแม่เจ้าหนูพระเจ้าเจ้าสาธุโยมแม่ที่หนองผ้าขาวนอกสัญญาณเป็นใดพ่องโยมแม่ชัดเจนเจ้าชัดเจนนี่น้องมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องวันนี้มีอย่างเจ้าโอ้โทรมาให้กำลังใจเนาะโอ้ได้การนะเจ้าสาธุได้กำลังใจจัดหนักสาธุอนุโมทนาบุญแม่เนอสาธุโยมแม่จากหนองผ้าขาวฟังประจำทุกวันอังคารแต่บ่ค่อยได้โทรวันนี้โทรมาแล้วนะได้กำลังใจจัดนักเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันนะท่านผู้ฟังอย่างที่บอกว่าการปลูกพักฮักไม้ จะให้มันงามได้ก็ต้องจ่าจ่านี่หมายถึงดูแลพดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินจะให้มันอยากให้มันงามแต่บ่ดูแลมันเนี่ยมันก็ขัดกับหลักการของพุทธศาสนาคือเหตุและผลเนาะเหมือนพุทธศาสนาเฮานี่ก็อยากจะให้มันเจริญรุ่งเรืองก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยพระสงฆ์องค์เนนอยากให้ปั้นดีก็ต้องไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่มวนจมว่ามันบ่ดีนะมันเสื่อมนะเนี่ยแล้วมันยากอย่างสักอย่างมันจะดีขึ้นบ่ได้จะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลงมือทําบ่ดีมีสายเข้ามาเต็มสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับผมไปสาแถมกำนึงแต่ที่มันหลุดไปอ๋อครับผมนิมนต์เพิ่มเติมเลยครับครับโอ้ที่ของยี่ยี่นอกถึงแม่เปิ้นจะเป็นยังไงก็ตามเนาะแต่ว่า